โอเคนี่คือใจกลางของวิหารแห่งนี้คืนสมดุลกลับสู่ธรรมชาติได้หรือเปล่าเนี่ยอะพี่หลานอ๋อที่ขึ้นปรากฏอยู่ในที่ขึ้นปรากฏอยู่ในคำทำนายก็คืออย่างนี้เองเหรอฉลามสีขาวเอ๊ะแต่จะนับว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายแล้วเนี่ยอะไอ้ส้มแซมเราให้ด้วยโอ้กลับมาเป็นปกติละขอบคุณมากนะแล้วโอ้ตรงนี้เรายังไม่เคยลงไปปกติมันล็อกไว้เสมอแต่ครั้งนี้ลงไปได้ละงั้นทางแก้ไขทุกเรื่องราวก็อยู่ในนี้เหรอโอ้ลึกมากเพื่อนบอกทีว่าพาฉันมาที่ไหนเนี่ยช่วยนำทางให้หน่อยได้ไหมคือแบบโอ้ยมึนโอ้โหแต่สวยมากฉากสวยมากน้ำทะเลสีทองไม่ใช่น่าจะเป็นแสงกระทบกับพระอาทิตย์ก็เลยดูเป็นสีทองงดงามมากโอเคเฮ้ยแท่งสามเหลี่ยมนี่อีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวครั้งนี้เราชนเลยเหรอใช่ไหมเนี่ยที่เราชนมันพังเลยเหรอโอ้พี่หลามเราแข็งแกร่งขึ้นแต่เหมือนเราจะต้องทำอะไรสักอย่างกับไอ้ตรงกลางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชนไอ้พวกนี้อยู่แล้วโอเคแล้วตรงกลางตะไคร่ขึ้นจนตะไคร่ขึ้นซะจนสาหร่ายเกาะอะไรก็ว่ากันไปโอเคถึงครั้งนี้จะต้องต่อพี่หลามยาวๆไปเลยฮะผมไม่ปล่อยมือจัดการเกาะพี่เขาเลยแต่บรรทัดไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่แล้วเวลาเกาะพี่เขาอยู่เพราะเหมือนกับ AI พี่เขาก็ขยับของเขาไปด้วยน้อยเขาก็เชื่องกว่าที่คิดดีมากไม่เหมือนปลาบางตัวแทบไม่ขยับตามเลยอันนี้น่าจะต้องทำลายสามเหลี่ยมนี่ไปตามเพราะว่าสาหร่ายเนี่ยน่าจะมันน่าจะพูดถึงแมปต่างๆที่เราเพิ่งจะช่วยไปเราต้องกลับไปคืนสมดุลในภาพเสมือนแบบนี้กับแมปที่ผ่านมาตอนนี้เหลือ2เหลือประวันประวะไม่ใช่ฉลามยักษ์กับกับปลาหมึกยักษ์ชนเลยปึ๊กชนเลยโอ้ยมันขับพี่เขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนี่ยเพลงประกอบนี่ก็ให้ความรู้สึกแบบเหมือนเราอยู่ในดินแดนเทพเจ้าอ่ะหรือเราอยู่ในดินแดนเทพจริงๆนะเนี่ยโอเคทางไปต่อตรงนั้นตรงนี้จะดูแปลกๆดีตรงที่ว่าอะไรนะแมปต่อไปนี้มันเป็นแบบทะเลน้ำลึกแต่เราอยู่สูงขึ้นคือมันควรจะเป็นแบบที่อยู่ต่ำแต่ดันอยู่สูงนะครับเพื่อนมันก็ไม่เมคเซนส์ตั้งแต่เราโผล่ไปนู่นโผล่ไปนี่แล้วก็เป็นหุ่นยนต์แล้วล่ะเฮ้ยไออันนี้อยู่ข้างบนเราต้องโอ้โอเคอยู่สารบนได้รู้สึกอันนี้จะเยอะมากเลยแค่
ไหว้ให้สวยโอเคก็สุดท้ายเข้าตรงนั้นสินะว่าเข้าไปแล้วจะเจอกับอะไรอีกจริงๆอยากจะเสพบรรยากาศรอบๆนี้มากกว่านี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกผมกลัวว่าคลิปมันจะนานเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเสพบรรยากาศเกมนี้แบบเต็มๆแนะนำให้หาซื้อในสตรีมนะครับผมราคาไม่แพงได้เสพบรรยากาศสวยๆแบบเต็มๆน่าจะต้องเข้าไปในสามเหลี่ยมแน่ๆโอ้ยภาพดีงามดูดแข็งบ้างเขาโดดบ้างแล้วก็โดดกลับโอเคเหมือนเราจะต้องกลับเข้าไปในนั้นนะครั้งนี้บรรยากาศมันน่าจะต่างออกไปตรงที่ว่าเรามาในรูปแบบเหมือนเป็นกึ่งเทพเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าซากประหลาดพังที่ยังไม่ยอมตายนี่ก็น่าจะไม่เกณฑ์การอะไรขนาดนั้นแล้วหรอบ้างใช่ไหมพี่หลามไม่อยากเข้าหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่หลามเข้าได้ไหมเนี่ยมันขับยากมากเลยโอเคผมว่าพี่หลามเข้าไม่ได้งั้นผมต้องเข้าไปเองละโอ้โหอีกแล้วเหรอเฮ้ยแต่ครั้งนี้เราไม่เป็นอะไรเออครั้งนี้ไม่เป็นอะไรแล้วมาจะมาสักเท่าไหร่ก็ไม่กลัวไม่เจ็บไม่คันถึงเวลามาชำระแค้นแล้วโอ้โหมันก็ตั้งไว้ซะเยอะใช่นะหัวมองเลยใช่ไหมฮะเรียบร้อยแล้วเหรอยังไม่เห็นฉากอลังการงานแบบนี้เลยเหมือนโมงเสร็จแล้วก็สลายพอเจงกับมงปุ๊บตะไคร่กับตะไคร่กับปะการังก็มาเจริญพันธุ์อยู่ที่นี่พอดีทันทีเลยแต่จริงๆแล้วพวกซากประหลาดพังที่ตกอยู่ในท้องทะเลเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นพวกแบบเหมือนซากเรืออะไรพวกนี้มันจะเรียกว่าเป็นขยะก็ไม่เต็มปากเหมือนกันนะเพราะพวกอะไรแบบนั้นมันก็จะกลายเป็นแหล่งที่อยู่ใหม่ให้กับปะการังแล้วก็พวกสาหร่ายอะไรพวกนี้ให้ได้เติบโตต่อเรียกว่าไงดีเมื่อมีการทำลายก็ต้องมีการกำเนิดอยู่ภาษามีคำคมกับเรื่องแบบนี้ได้นะทีนี้ก็เท่ากับท้องทะเลสงบสุขจบแล้วใช่ไหม AB ซูนขึ้นเครดิตแล้วโอเคก็ไหนๆก็จบแล้วและตัวเกมก็ยันอธิบายอะไรได้ไม่ชัดเจนนะผมก็ขออธิบายในส่วนที่ตัวเกมไม่ได้บอกเล่าและให้เรามาตีความเอาเองนะครับก็หลังจากที่ผมเล่นเกมนี้จนจบนะผมคิดว่าตัวละครเราอะเขาเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมซึ่งเขามีข้อมูลของตัวเขาเนี่ยอยู่ในเจ้าแท่งสามเหลี่ยมที่เราเข้าไปกำจัดด้วยนะคือมันมีข้อมูลของโดรนข้อมูลของแท่งสามเหลี่ยมอื่นๆแล้วก็ข้อมูลของตัวเราด้วยซึ่งในเจ้าแท่งสามเหลี่ยมอันยักษ์นั่นน่ะมันเป็นสถานที่สำหรับผลิตโดรนผลิตระเบิดซึ่งผมว่าเราเองก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในเจ้าแท่งสามเหลี่ยมอันยักษ์นั่นด้วยแหละแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรก็ตามดูเหมือนว่าเราจะผิดพลาดแล้วก็ถูกทิ้งไว้กลางทะเลแทนที่จะทำหน้าที่เหมือนกับพวกโดรนตัวอื่นๆก็คือทำลายธรรมชาตินะคือไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเจ้าสามเหลี่ยมพวกนี้ถูกสร้างขึ้นมาทำไมแต่ว่าเหมือนมันเป็นตัวที่แบบถ้าอยู่ต่อไปอ่ะธรรมชาติในท้องทะเลน่าจะเกิดการเสื่อมถอยหรือว่าเกิดการเสื่อมสลายนั่นแหละ
กาลังจะค่อยๆถูกทำลายเหล่าปลาเล็กปลาใหญ่ก็จะค่อยๆตายลงอะไรประมาณนั้นซึ่งมันเลยทำให้พี่หลามเขาก็พยายามที่จะกำจัดเจ้าสามเหลี่ยมนั่นมาโดยตลอดนะบาดแผลต่างๆรอบตัวเขาก็เกิดมาจากการต่อสู้ที่เขาไปชนกับพวกไอ้สามเหลี่ยมนั่นแหละก็ผมยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าทำไมตัวเราถึงได้ผิดพลาดอะไรยังไงตรงไหนทำไมเราถึงได้ถูกทิ้งแต่หลังจากที่เราถูกทิ้งเนี่ยเหมือนกับเราไม่มีความทรงจำก่อนหน้านั้นอะหรือไม่อาจจะมีก็ได้แต่ว่าตัวเกมไม่ได้เล่าไว้คือเราอาจจะแบบรักธรรมชาติทำลายสิ่งเหล่านี้ไม่ลงเราก็เลยถูกทิ้งจากพวกสิ่งที่สร้างเราขึ้นมากลายเป็นว่าเราพยายามที่จะดูแลและรักษาธรรมชาติเหล่านี้แทนที่จะทำลายเนอะส่วนเรื่องราวหลังจากเริ่มต้นเกมไปแล้วก็อย่างที่รู้ครับเราพยายามต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆพยายามคืนสมดุลกลับสู่ธรรมชาติจนกระทั่งในที่สุดเราก็สามารถหยุดยั้นการทำลายธรรมชาติจากเจ้าก้อนสี่จากเจ้าก้อนสามเหลี่ยมอันยัดนั่นได้สำเร็จและสมดุลของธรรมชาติแห่งท้องทะเลนี้ก็ได้สู่ความสงบอย่างแท้จริงแล้วซึ่งตัวเราก็ได้อาศัยอยู่กับเหล่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ในทะเลนี้ตลอดไปด้วยหรือมั้งในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะจากสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายกลายเป็นผู้พิทักษ์ขึ้นมาแทนซึ่งก็เป็นบทสรุปที่เป็นคติสอนใจให้กับเราได้ดีมากเลยล่ะเกมนี้ก็ทำให้เรานึกถึงตัวเราในปัจจุบันนี้เหมือนกันนะจริงๆต้องเรียกว่านึกถึงมนุษย์ในตอนนี้มากกว่าคือมนุษย์เราอ่ะทำลายธรรมชาติมายาวนานนับต่อนับแล้วทำลายท้องทะเลมาจนตอนนี้สภาพของทะเลเนี่ยเรียกว่าแย่มากจนกระทั่งมนุษย์รุ่นหลังสมัยของเราในปัจจุบันนี้ทุกคนก็พยายามที่จะปกป้องธรรมชาติและรักษาทะเลให้กลับคืนสู่ความสวยงามดั้งเดิมกับที่มันควรจะเป็นก็เหมือนกับตัวละครเราตอนนี้ที่ถึงแม้เราจะเกิดมาจากสิ่งที่ทำลายธรรมชาติหรือก็คือมนุษย์สมัยก่อนแต่ตัวเราณปัจจุบันนี้อยู่เพื่อรักษามันนั่นเองสำหรับ AB Zoon ก็คนจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมการว่ายน้ำและช่วยธรรมชาติแห่งท้องทะเลมาจนถึงคลิปสุดท้ายนี้นะครับสำหรับโปรเจกต์หน้าจะเป็นอะไรนั้นก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอาริกาโตกุไซมัสเซโยนาระมินาซังเฮ้ hey, ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะ Nemo TV แล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่ Nemo TV นะครับทุกวันเวลา 6:00 น.จนถึง 3:30 น.ก็คือถ้าหากว่าเลย 3:30 น.นะผมจะไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นผมป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจากผมไปก็อย่าลืมมากดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลยก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสนใจว่า Nemo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nemo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nemo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตกุไซมัสเซโยนาระมินาซัง